วัสดีครับท่านแรกการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมปิติพัฒน์ปิละโรจน์ทาง YouTube ปิติพัฒน์ Lab TV นะครับค่ำวันนี้26สิงหาคม2565ยังคงต้องติดตามจับตาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุสมร้อนหมาอ้อนนะครับหลังจากที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ฮ่องกงเวียดนามล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับสุดท้ายระบุนะครับว่าพายุสมร้อนหมาอ้อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศลาวแล้วแต่ว่าที่ผ่านมานั้นได้ส่งผลกระทบอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดคากายานของฟิลิปปินส์นะครับเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันต้องอพยพประชาชนมากกว่า 20,000 ครัวเรือนนะครับและล่าสุดนั้นก็มีผู้เสียชีวิต4รายครับส่วนที่เวียดนามได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นนะครับขณะเดียวกันเวลานี้นะครับพายุหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงครับยังคงส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศลาวรวมถึงประเทศไทยนะครับที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมเกิดฝนตกหนักทางภาคอีสานทางภาคเหนือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยอัปเดตประกาศเตือนเป็นฉบับสุดท้ายระบุว่าพายุสมร้อนหมาอ้อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณลาวตอนบนแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำครับแล้วก็จะปกคลุมเมียนมาตอนบนขณะที่ร่องมรสุมครับที่พาดผ่านเมียนมาและพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับก็ไปเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุหมาอ้อนนะครับบริเวณลาวตอนบนครับประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยครับทำให้ประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับยังคงต้องเฝ้าติดตามฝนสะสมที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง 27-28 ครับร่องมรสุมก็จะเคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านบริเวณเมียนมาและลาวตอนบนนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนครับทำให้ประเทศไทยเริ่มที่จะเห็นสัญญาณฝนลดลงครับ29-1 กันยายนนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันตอนนี้อ่อนกำลังลงนะครับในช่วง 29-1 กันยายนนะครับในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็ทำให้บริเวณดังกล่าวฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงตลอดช่วงมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมไปจนถึงช่วงของ19นาฬิกาวันที่27สิงหาคมนะครับพื้นที่เหล่านั้นได้แก่ภาคเหนือครับฝนตกหนักและตกหนักบางแห่งนะครับในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ลำพูนอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับส่วนกรุงเทพมหานครฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับคุณผู้ชมที่จะปักหมุดสอบถามหรือจะแจ้งข่าวสารคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ผมอิทธิพัฒน์ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ